โอเคค่ะสวัสดีค่ะน้องๆวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะคะกับอังกฤษม.3เทอม1ครั้งที่4แล้วเย้ครั้งที่แล้วนะคะพี่สอนในเรื่องของ present tense ไปนะคะทำ present simple present continuous present perfect แล้วก็ present perfect continuous tense นะคะแต่ว่าเรายังค้างกันในการทำแบบฝึกหัดเอาไว้อยู่เนาะพี่บอกว่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาคิดแบบฝึกหัดของ present tense ทั้งหมดเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาขึ้นในเรื่องของ adjective adverb กันนะวันนี้ก็เรียนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็เรื่องของ participle พี่ขอยกไปอีกครั้งนึงนะแล้วเดี๋ยวได้ชีทยังไงแล้วนะคะเดี๋ยวจะนำมาสอนเลยนะคะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอทบทวน present tense คร่าวๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำแบบฝึกหัดกันนะคะแล้วน้องยังจำได้ไหมว่า present tense ในรูปแบบของแต่ละหัวข้อนะคะ present tense present tense นะคะอันแรกเลยง่ายสุดPresent simple รูปฟอร์มของมันก็คือ subject บวก verb ช่องที่1ถูกไหมคะถ้า verb นี้เป็นเอกพจน์นะคะต้องเติม s หรือ es นะคะต้องเติม s หรือ es นั่นเอง Present simple ใช้ได้กับกี่เหตุการณ์5เหตุการณ์ใช่ไหมคร่าวๆเลยต้องเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรเดี๋ยวนะจดหายนะคะเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันนะคะเป็นนิสัยเป็นกิจวัตรประจำวันเป็นสุภาษิตนะคะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะคะนี่คือการใช้คร่าวๆของ present simple เนาะอันที่สองเลยก็คือ present continuous tense present continuous tense ก็คือบอกถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะคะอาจเป็นเหตุการณ์สั้นๆนะคะหรือยาวก็ได้ถูกไหมเอ่ยนะคะอาจเป็นเหตุการณ์สั้นๆหรือยาวก็ได้หรือว่าใช้ในลักษณะเดียวกับฟิวเจอร์นะคะความหมายเดียวกับฟิวเจอร์ก็คือใช้กับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแน่นอนต้องขอย้ำคำว่าแน่นอนนะคะในอนาคตรูปฟอร์มของมันยังจำได้ไหมเอ่ยรูปฟอร์มของมันก็คือ subject บวก verb to be verb to be นี้ก็คืออะไรคะ is am are อ่ะฮะบวกด้วย verb ing อันนี้อันนี้ก็คือรูป past form นะคะของ present continuous พี่เร็วไปไหมเอ่ยอันนี้เป็นการทวนเนาะ present same present con นะคะต่อไปก็คือ present perfect นะคะPresence perfect ใช้ยังไงต้องดูรูปฟอร์มมันก่อน subject บวก has or have ถูกไหมคะบวกด้วย verb ช่องที่3ใช้กับเหตุการณ์ที่จากอดีตนะคะจนถึงปัจจุบันเนาะมักจะมี already just yet yet ใช้กับประโยคอะไรคะประโยคปฏิเสธนะคะแล้วก็ยังมี adverb of time ของมันอีกเยอะแยะมากมายเลยเช่น up to now up to present
lately recently เนาะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะ until now up to present จบจนปัจจุบันนะคะ lately recently เร็วๆนี้เนาะประมาณนี้อันนี้ก็คือ present perfect นะคะแล้วก็สุดท้ายที่ present perfect continuous นะคะขอย้ำนิดนึง present perfect continuous เน้นความอะไรเอ่ยจำไว้เลยว่า perfect continuous เนี่ยไม่ว่าจะเป็น present เป็น past หรือว่าเป็น future นะคะ continuous เนี่ยจะเน้นกับเหตุการณ์ที่มันทำไมมันเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องนะคะจะใช้กับเหตุการณ์ที่มันต่อเนื่องกันเอาเรายังจำได้ไหมพี่ถึงบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะใช้กับพวก verb ก็คือ long action verb นะคะมันจะใช้กับพวก verb พวกนี้ long action verb นะคะ long action verb ก็มีอย่างเช่นคำว่า learnedStay, live, นะคะ wait, breathe, sit, stand, sleep ประมาณนี้นะคะที่พี่ได้เคยยกตัวอย่างไปเพราะฉะนั้น present perfect continuous นะคะก็เลยใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็เป็นเหตุการณ์ใช่ไหมคะต่อเนื่องแล้วก็อาจจะดำเนินไปจนถึงอนาคตได้นะคะมันก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้พี่ออกไปไหมอ่านน้องจดก่อนเผื่อครั้งที่แล้วใครพลาดหรือว่าอยากทบทวนใหม่นะคะก็จดตามพี่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันต่อเนื่องดำเนินไปถึงอนาคตเป็นการต่อเนื่องของเหตุการณ์นั่นเองถูกไหมเอ่ยอย่างเช่นที่พูดว่า she has been work she has been studying ก็ได้ she has been studying for 2 hours นะคะเรียนมาต่อเนื่อง2ชั่วโมงแสดงว่า2ชั่วโมงนี้ไม่มีเบรกเลยคือเรียนต่อเนื่องมา2ชั่วโมงอย่างไม่มีเบรกไม่มีหยุดเลยนะคะเป็นต้นน้องๆพอเข้าใจไหมทีนี้ดูรูปแบบฟอร์มของมันรูปแบบฟอร์มก็คืออะไรคะ subject ถูกไหมเอ่ยบวก has have นะคะบวก been นะคะบวกด้วย verb ing นี่คือแพลตฟอร์มของ present นะคะ perfect continuous นั่นเองโอเคนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้กันแล้วนะคะเดี๋ยวพี่จะให้เวลาน้องๆทำ10นาที12ข้อเนาะสำหรับ present tense ทั้งหมดนะคะแบบฝึกหัดค่ะน้องๆเปิดหน้าแบบฝึกหัดอยู่หน้าไหนแบบฝึกหัดอยู่หน้า39 exercise ของ present tense นะคะโอเคเดี๋ยวพี่จะทำที่หน้า exercise ของ present tense นะคะประมาณ10นาทีเดี๋ยวลองมาเฉลยกันนะคะว่าน้องๆเนี่ยเข้าใจแล้วก็ตอบถูกกันกี่ข้อนะคะอยากให้ลองทำเองก่อนที่พี่จะเฉลยนะถ้าเป็นไปได้พี่อยากให้น้องทำมาจากบ้านเลยแต่ว่าพี่ต้องเผื่อไว้สำหรับน้องที่ไม่ทำมาจากบ้านนะคะก็เลยหอกสัก10นาทีแล้วกันเนาะข้อละไม่ถึง1นาทีแป๊บเดียวลองทำง่ายๆไม่ยากนะคะพี่หาไว้ที่หน้าของ exercise present tense นะน้องต้องทำดูเลยสู้ๆ
เป็นคำถามนะข้อที่2ก็เป็นคำถามลองดูรูปแบบประโยคดีๆว่าน่าจะใช้เทนส์อะไรนะคะแล้วก็จำแบบฟอร์มของคำถามของ present simple คำถามของ present con คำถามของ present perfect ได้ไหมถ้าในรูปของคำถามของ present sim ใช้ verb to do เข้ามาช่วยเป็น verb to do บวก subject นะคะแล้วก็บวกด้วย verb infinitiveถ้าเป็น continuous verb to be บวก subject แล้วก็บวกด้วย verb ing นะคะถ้าเป็น perfect ล่ะ verb to have บวกด้วย subject นะคะแล้วก็บวกด้วย verb ช่องที่3 perfect con verb to have บวก subject บวก be แล้วก็บวก verb ing นะคะอันนี้ก็คือแพลตฟอร์มของTense นะคะ present tense ในรูปแบบของประโยคคำถามนั่นเองอย่าผิดแพลตฟอร์มนะไม่ใช่ถูก tense แล้วทำฟอร์มผิดนะคะลองทำดูไม่ยาก12ข้อโอเคเนาะถึงข้อไหนกันแล้วผ่านไป5นาทีแล้วนะคะถึงข้อไหนกันแล้วเอ่ยไม่ยากนะจริงไม่น่าให้10นาที5นาทีก็น่าจะเสร็จเนาะพี่เหลือเวลาไว้นะคะสำหรับน้องที่ไม่ทันนะลองกลับไปทวนก่อนก็ได้เนาะอยากให้ลองทำเองให้หมดก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ไงว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็ถ้าไม่เข้าใจตรงไหนนะคะเดี๋ยวพี่จะอธิบายทุกข้อเลยนะว่าถ้ามึงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยค่อยๆทำ
โอเคโอเคค่ะอยากเฉลยแล้วเดี๋ยวพี่ค่อยๆเฉลยละกันเนาะข้อท้ายๆก็ทำไปก่อนนะคะข้อแรกเขาบอกว่าอะไร bra 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 the house on the corner that is where I born ที่นี่เป็นที่ที่ฉันเกิดเห็นไหมบ้านที่อยู่ตรงมุมนั้นน่ะแสดงว่าบ้านนั้นเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงถูกไหมคะเป็นเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงใช้เหตุการณ์ที่มีอยู่จริงค่ะใช้อะไรเอ่ยเหตุการณ์ที่มีอยู่จริงใช้ present simple นะคะใช้ present simple ที่น้องๆดู UC มาทำให้มันเป็นประโยคคำถามก็คือ do you see ถูกต้องตอบ do you see นะคะ do you seeThe house on the corner, that is where I born, นะคะ mm-hmm. เห็นไหมไม่ยากเลยข้อ2ค่ะคุณฟัง mm-hmm. เห็นไหม you listen to what I am saying what I am saying คือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถูกไหมคะสิ่งที่ฉันกำลังพูดคุณมีคุณเข้าใจฉันไหมแสดงว่าสิ่งที่ฉันกำลังพูดมันเป็นเหตุการณ์ที่ทำไมคุณกำลังฟังอยู่หรือเปล่ากับสิ่งที่ฉันกำลังพูดเนี่ยกำลังทำอยู่กำลังเกิดขึ้นใช้ present นะคะ present continuous tense นั่นเองนะคะใช้ present continuous tense present continuous tense ในรูปฟอร์มของประโยคคำถามก็คือ are you listening นะคะ are you listening are you listening to what I am say คุณเข้าใจฉันไหมคือคำว่าเข้าใจจำไว้เลยนะคะ understand ไม่สามารถใช้แพลตฟอร์มในรูปของ continuous ได้ต้องเป็นจริงเสมอเพราะว่าคุณเข้าใจหมายมันเป็นในเรื่องของ verb of perception ก็คือการรับรู้ความรู้สึกนั่นเองถูกไหมเข้าใจมันคือมันไม่มีคำว่าฉันกำลังเข้าใจคุณถูกไหมคะมันต้องคุณเข้าใจฉันไหมคุณกำลังเข้าใจฉันไหมมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ present ที่ไม่ใช้understanding เพราะว่า understand เป็น verb of perception จดไปค่ะ understand นะคะเป็น verb of perception นั่นเองไม่ใช้นะคะไม่ใช้ present continuous tenseไม่ใช้ present continuous เพราะฉะนั้น understand ต้องเป็น do you understand นั่นเองนะคะ do you understand me นะคะ do you understand me โอเคนะคะต่อไปค่ะข้อ3 I supportนะคะ I must go now my wife blah 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 for me at home นะคะฉันคิดว่าฉันก็ทำไมคะควรที่จะไปแล้วฉันต้องไปแล้วตอนนี้เพราะว่าภรรยาของฉันเนี่ยกำลังรอฉันอยู่ที่บ้านนะคะภรรยารออยู่ที่บ้านก็คือแปลว่าเขาทำไมอยู่กำลังรอถูกไหมเขาคงไม่รออยู่เฉยๆถูกไหมคะเพราะฉะนั้นควรจะใช้ tense อะไรกับ tense อะไรคะฉันคงต้องไปแล้วตอนนี้ต้องใช้ present simple ธรรมดาเลยถูกไหมคะเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้นนะคะว่า I suppose I must go now my wife กำลังรออยู่กำลังเกิดขึ้นใช้ is waiting ถูกต้องใช้ continuous tense นะคะก็คือ is waiting for me at home นะคะต่อไปค่ะข้อ4The train is still blah 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 in the station. You think blah 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 we can just catch it นะคะรถไฟเนี่ยทำไมอยู่ต้องเห็นคำว่า still ไหมคะ still แปลว่ายังโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะ
โดยส่วนใหญ่แล้วนะหลังสติลมาร์คตามด้วย continuous tense นะคะหลังสติลมาร์คตามด้วย continuous tense นะคะคุณคิดว่าฉันอะจะขึ้นรถทันไหม catch is catch แปลว่าจับแต่ในที่นี้แปลว่าจะขึ้นทันไหมนะคะเพราะฉะนั้นควรตอบอะไรเอ่ยเมื่อพี่บอกว่า still แทนด้วย continuous tense นะคะมันต้องเป็น continuous tense เพราะฉะนั้นก็คือ is still แล้วน้องสังเกตค่ะมันให้ตัวช่วยมาก็คือ is tense ของ present ที่ใช้กับ is ก็คือ continuous เท่านั้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากก็คือ is still standing ข้อนี้แอบง่ายนะให้มาทาง is ให้มาทาง still เลยนะคะถ้าน้องไม่รู้เราจะตอบอะไรแต่น้องเห็น isน้องก็สามารถตอบได้แล้วเพราะว่า tense เดียวที่ใช้กับ is am are ก็คือ continuous ถูกไหมเอ่ยแล้วก็ you think think แล้ว think เป็น verb of perception เพราะฉะนั้นจะใช้ในรูปของ present con ตามประโยคข้างหน้าไม่ได้ถูกไหมคะก็จะต้องเป็น do you think we can just catch it นะคะต่อไปข้อที่5 my watch blah blah blahนะคะ for one week นาฬิกาไม่เดินมา1อาทิตย์แล้ว for เนาะเห็น for one week for ตามด้วยช่วงเวลา for บวกช่วงเวลาคุ้นๆไหมว่า for บวกช่วงเวลาในอยู่ใน tense อะไรคะ tense present perfect นั่นเองนะคะ present perfect ตอบได้เลยก็คือHas not gone นะคะ Has not gone for one week and I have no time to have it mended นะ Has not gone นะข้อ6ค่ะ These medicines อันน้องเห็น taste ไหม Taste เป็น verb of perception อีกแล้วเราเจออีกแล้วนะคะ verb of perception สำคัญมากๆเพราะฉะนั้น taste เป็น verb of perception ใช้ continuous ไม่ได้แต่แทนที่ก็คือ present simple ธรรมดา medicines เป็นเอกพจน์หรือบุพเพคะเป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นถ้า medicine เป็นเอกพจน์ taste ต้องเติม s นั่นเองเป็น taste awful รสชาติมันน่ากลัวมันขมอะไรอย่างเงี้ยนะคะยามันขมมันน่ากลัวเนาะต่อไปค่ะข้อที่7 I waitBlah blah blah here nearly half an hour from my girlfriend wait นะคะเป็น long action verb น้องจำได้ไหมพี่เคยพูดว่า wait เป็น long action verb รอมาเนี่ยเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้วรอแฟนเนี่ยเกือบจะครึ่งชั่วโมงแล้ว do you think she blah 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 จุดคำคุณคิดว่าเขาลืมไปหรือเปล่าว่าต้องมานะคะเพราะฉะนั้นไอ้ตรง wait มันเป็น long action verb คือเขารอมาตลอดเกือบชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงถูกไหมคะรอมาตลอดเกือบครึ่งชั่วโมงไม่ได้หยุดเลยต้องใช้ present perfect continuous tense ก็คือ have been นะคะ waiting เขารอแฟนมาตลอดเลยอย่างต่อเนื่องถูกไหมไม่ได้หยุดเลยนะคะ do you think she คิดว่าเขาลืมไปแล้วหรือเปล่านะคะ she ก็คือ forget ธรรมดาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในตอนนั้นถูกไหมคะเป็น present ถูกไหมคะไม่ใช่เป็น past แต่อย่างใดนะก็คือ do you think she forgets she เป็นเอกพจน์ forgets ก็เลยเติม s นั่นเองนะคะต่อไปค่ะข้อที่8 you must wake her because she sleep blah 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 soundly for 5 hours นะคะ she ทำไมนอนมาเนี่ย for 5 hours เห็น for 5 hours ไหมคะนอนกรนนะไปปลุกเขาเหอะเพราะว่าเขาว่านอนกรนมา5ชั่วโมงแล้วเนี่ยนอนกรนมา5ชั่วโมง for บวกช่วงเวลาเป็น present perfect ต่อทันทีก็คือ has slept นะคะ has slept นั่นเองโอเคนะคะทันไหมเดี๋ยวพี่เขียนคำตอบของทุกข้อให้อีกหนึ่งรอบนะคะ
เราตามไปก่อนข้อ9เนาะข้อ9ว่าไงข้อ9เขาบอกว่า you ever see a round mouse everlast นี่ไป everlast มาเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคุณเคยไป everlast มั้ยคุณเคยเห็น everlast มั้ยคุณเคยเห็น everlast มั้ยจำได้ไหมน้องๆ ever อยู่ใน present perfect ถูกไหมคะเป็น as verb เอาคำของ present มาเป็นการถามถึงประสบการณ์ว่าเคยหรือว่าไม่เคยอะไรบลาๆนะคะ I always น้องๆเห็นคำว่า always see ไหม always คือมักจะเห็นอยู่บ่อยๆเป็นประจำอยู่บ่อยๆ always เป็น adverb of frequency แสดงความบ่อยของเหตุการณ์ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน่าจะตอบอะไรแสดงความบ่อยของเหตุการณ์ก็คือ present simple ธรรมดานะคะนี่ต้องตอบไปนะคะ Have you ever seen Mount Everest? I always see ธรรมดาเลย I always see it นะคะ Is my book นั่นเองเห็นไหมในหนังสือต่อไปค่ะข้อ10เขาพูดว่าอะไร He blah stamp นะคะสะสม stamp ever since ตั้งแต่ที่เขายังเด็กอยู่เลย ever since he was a little boy นะคะแต่เขายังเป็นเด็กทีนี้พี่ถามนิดนึงคือเขาสะสม stamp มาอย่างต่อเนื่องหรือเปล่าถ้าพูดในลักษณะของการสะสมมันเป็น law action verb ค่ะคือเขาสะสมมาอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ว่าปีไหนปีหนึ่งเขาไม่ได้สะสมถูกไหมคะหรือว่าช่วงไหนช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเขาไม่ได้สะสมคือเขาสะสมมาตลอดตั้งแต่เด็กเพราะฉะนั้นเมื่อมันเน้นความต่อเนื่องใช้ present perfect continuous tense ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องตอบว่า has been นะคะ collectting นั่นเองHow long คุณนะคะทำงานให้กับ for the government ทำงานกับรัฐบาลมานานแค่ไหนแล้วนะคะ work อยู่ใน verb เป็น long action verb ถูกไหมคะเป็น long action verb ในความต่อเนื่องอีกแล้วข้อนี้ทำมาเนี่ยต่อเนื่องมาเนี่ยทำงานต่อเนื่องมากับgovernment นะคะรัฐบาลมาเท่าไหร่แล้วถูกไหมคะมาเป็นเวลานานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องใช้ how long have you been นะคะ working have you been working for the government นั่นเองต่อไปค่ะข้อที่12 I'm got to go to the airport now my brother come from China today นะคะฉันต้องไปที่แอร์พอร์ตอยู่นี้นะคะเพราะว่าน้องชายหรือพี่ชายของฉันใช่ไหมคะกำลังมานะคะจากประเทศจีนในวันนี้เพราะฉะนั้นกำลังมาเขาคงพูดว่ามานะคำฟอร์มมาเฉยๆก็คือกำลังมาเครื่องกำลังจะลงลักษณะแบบนี้มันเป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใช้ is coming ก็คือ present continuous นะคะโอเค12ข้อถูกกันเยอะไหมน้องน่าจะได้อยู่นะคะโอเคเดี๋ยวพี่เขียนให้อีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับน้องที่ไม่ทันเนาะข้อ1ตอบอะไรกันคะข้อ1ตอบ Do you see ข้อ2Are you listening? ข้อ3 Do you understand? นะคะเอ้ยอันนี้คือข้อ2เนาะอีกคำตอบหนึ่งถูกไหม Do you understand? เนาะแล้วก็ข้อ3ก็คือ suppose นะคะแล้วก็ is waiting นะคะข้อ4 is stillstanding ข้อ5เอ๊ะแล้วก็ do you think เนาะข้อ4มี2คำถามเอ๊ะคำตอบนะคะ do you think มาที่ข้อ5คืออะไรคะ has
not gone ข้อ6 test ข้อ7 have beenwaiting กับ forget ข้อ8 has left นะคะข้อ9อ่ะทันไหมค้างมาแป๊บหนึ่งข้อ9ตอบอะไรคะ have you everSeen กับ See นั่นเองข้อ10 Has been collecting นะคะ11 Have been working แล้วก็12 Is coming ผ่านนะคะข้อแรกมันยังข้อ8นะข้อ9ถึง12โอเค present tense เคลียร์แล้วนะคะทั้ง4 tense เลยเนาะด้วยความที่เรื่องมันแอบใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะลงลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยถือเป็นโอกาสได้ทัวร์ให้เราอีก1รอบจากครั้งที่แล้วด้วยนะคะเป็นความแม่นนิดนึงแล้วก็เราจะได้จำๆไปพร้อมๆกันนะคะแต่ว่าวันนี้เรื่องหลักที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่องของ adjective adverb เนาะadjective กับ adverb ใช่ไหมคะน้องๆเปิดหน้าไหนเอ่ยเหมือนว่าพี่จะไม่มีหน้าแรกที่เขาพูดถึง adjective เนาะชีทที่ไม่มีอ๋อเจอแล้วหน้า21นะคะจดเสร็จแล้วทำแบบผ่าเสร็จแล้วนะคะต่อกันเลยนะเกือบ adjective หน้า21นะคะเปิดมาเลยเย่เอ๊ะเดี๋ยวนะเราทำtest ชุดที่1ไปจนครบทั้ง60ข้อแล้วใช่ไหมเอ่ยเนาะครบแล้วเนาะเรียนไปแค่3ครั้งเอาสักครบเลยพี่แอบสอนเร็วไปหนึ่งแล้วพี่จะสอนช้าลงเพราะว่าพี่กลัวน้องไม่ทันด้วยนะคะโอเคถ้าไม่ทันตรงไหนเดี๋ยวก็บอกไม่ได้อยู่ดีเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะยังสอนช้าๆลองสำหรับน้องที่ไม่ทันละกันนะคะโอเคนะคะadjective นะคะฟังก์ชันก็คือหน้าที่ของมัน adjective นะคะฟังก์ชันก็คือหน้าที่ของ adjective adjective ทำหน้าที่ของมันก็คือการขยายคำนามนะคะหรือว่านามadjective นะคะก็คือทำหน้าที่ขยายคำนามหรือว่า noun เพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของมันเลยนะคะก็คือจะอยู่หน้าคำนามหลัง verb to be อยู่หน้าคำนามหลัง verb to be อันนี้คือคอนเซปต์นะคะหน้านามหลัง verb to be นั่นเองนะแม่ท้องก็คือหน้านามหลัง verb to be หน้านามหลัง verb to be หน้านามหลัง verb to be เมื่อรู้ว่า adjective ขยายแค่คำนามคำเดียวเท่านั้นนะคะไม่ขยายอย่างอื่นเลยไม่เจ้าชู้นะคะดักเดียวใจเดียวก็คือขยายคำนามเท่านั้นเพราะฉะนั้นคอนเซปต์ของมันก็คือหน้านามหลัง verb to be หน้านามหลัง verb to be นะคะทีนี้เนี่ย adjective จะมีปัญหาเรื่องของการจัดลำดับของ adjective คือบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เจอ adjective ในลักษณะแบบ beautiful girl อย่างเงี้ยง่ายๆมันเด็กนะคะพอโตขึ้นเนี่ยเราเรียนสูงขึ้นเนี่ยนะคะเราจะไม่ได้เจอแค่ว่า beautiful girl ว่า girl เป็นคำนาม beautiful เป็น adjective แค่นี้แล้ว adjective จะมีหลายตัวแล้วก็ยาวมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาดูว่า
การจัดการเรียงลำดับของ adjective นั้นเนี่ยเป็นยังไงนะคะเรามาดูค่ะการจัดลำดับของ adjective นะคะข้อแรกเขาพูดว่า articles นะคะ are this that these those หรือว่า possessive adjective article คืออะไร article and the ถูกไหมคะ article คือ are and the this that those this that these those ถูกไหมคะ this that ใช้กับคำนามเอกพจน์แตกตรงนี้ดีกว่านะคะThis, that นะคะบวกนามเอกพจน์เนาะ These นะคะ These those These those บวกนามพหูพจน์แล้ว possessive adjective คืออะไรก็นี่เลย My, his, herYours นะคะ is ours แล้วก็ there อันนี้คือ possessive adjective นะคะขยายพวกนี้ไม่ว่าจะเป็น article คือ are and the เนาะ this that these those นะคะหรือว่า possessive adjective my his her your is ours there นะคะอันนี้คือลำดับแรกในการวางนะคะลำดับที่2ก็คือ adjective บอกลำดับที่ adjective ที่บอกลำดับที่ลำดับที่ก็คือพวกนี้เลยค่ะ first เราเคยเจอแล้ว second หรืออาจจะเป็น next ก็ได้ next only เงี้ยนะคะ first second next only นะคะอันนี้ก็คือ adjective บอกลำดับที่นะต่อไปค่ะ adjective ที่บอกจำนวนหรือว่าปริมาณนะคะ adjective ที่บอกจำนวนหรือว่าปริมาณถ้าลำดับที่คือ first second เพราะฉะนั้นปริมาณก็คืออะไรคะ one มีกี่ชิ้นนี่ไง one two three นะคะหรืออาจจะในลักษณะของ others ก็ได้นะคะ other most ที่แปลว่าส่วนใหญ่ severalseveral แปลว่าอะไรคะ several หลากหลายนะคะหลากหลาย many มากมายมากเยอะนะคะแล้วก็ all ก็คือทั้งหมดนะคะ all ก็คือทั้งหมดก็คือจะมี one two three อย่างเงี้ยแล้วจะพวก other most แปลว่าส่วนใหญ่นะคะ several คือหลากหลายmany แปลว่ามากหรือว่าเยอะนะคะแล้วก็ all แปลว่าทั้งหมดอันนี้ก็คือการบอกจำนวนหรือว่าปริมาณเป็นขั้นที่3นะคะตามมันเป็นตัวที่3โอเคค่ะตัวที่4หน้า22ข้อที่4ตัวที่4เลยก็คือ adjective ทันไหมคะโอเคพี่ค้างมาแป๊บนึงนะคะน้องดูข้อที่4กับพี่ไอไปคร่าวๆ adjective ที่บอกขนาดหรือว่ารูปร่างมันเป็นขนาดหรือมันเป็นรูปร่างก็คือพวก big มันใหญ่มันเล็กมัน small นะคะมัน long มันยาวมัน short มันสั้นอะไรแบบนี้เคยนะคะเดี๋ยวพี่ย้อนให้มาดูอีกรอบหนึ่งเนาะอันนี้คือบอกขนาดบอกรูปร่างนะคะมันสั้นมันยาวมันเล็กมันใหญ่มันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าบอกจากสภาพที่เห็นสภาพที่เห็นก็คือในลักษณะว่ามันเก่ามันแก่มันยังใหม่อยู่มันยังมันร้อนมันเย็นอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามันช้ามันยุ่งมันเร็วอะไรอย่างงี้นะคะยังโอฟาสเนี่ยสโลว์นะคะคูลฮอตอะไรประมาณนี้นะคะบิซี่อะไรบิซี่อันนี้ก็คือสภาพที่เห็นนะคะต่อไปคือ adjective ที่บอกสีบอกสีสีของมันก็คือ pink red blue violet black อะไรเงี้ย
สีต่างๆนั่นเองบอกสีไปเลยสีชมพูสีแดงสีฟ้าสีส้มสีเขียวสีแดงสีอะไรอย่างนี้นะคะลักษณะนี้อันนี้คือบอกสีอันนี้คือขั้นที่6แล้วนะลำดับที่6นะคะของมันอันที่7ค่ะทันไหมเร็วไปไหมเดี๋ยวย้อนกลับมาให้อีกรอบหนึ่งนะคะอันที่7นะคะบอกสัญชาติหรือว่าแหล่งที่มาสัญชาติของมันมาจากไหนมันมาจากอังกฤษ English เนี่ย French นะคะฝรั่ง Japanese หรือว่ามันอาจจะทำมาจากหนังอะไรอย่างเงี้ยทำมาจากหนังก็คือ lecture หนังนะคะหนังแท้หนังอะไรเงี้ยหนังแท้หนังเทียมอะไรเงี้ยนะคะทำมาจากหนังแล้วก็สุดท้ายก็คือบวกด้วยคำนามที่มันขยายนั่นเองจบแล้วเย่ทวนตั้งแต่แรกนะคะลำดับแรกของมันคืออะไรคะ articles are and the ถูกไหมคะบวก this that these those นะคะแล้วก็ possessive adjective ลำดับที่สองก็คือการบอก adjective ที่เป็นลำดับที่นะคะพวก first second next only นะคะลำดับที่3ก็คือ adjective ที่บอกจำนวนหรือว่าปริมาณ one two three others most several นะคะ many หรือว่า all นะคะอันที่4ก็คือบอกขนาดหรือว่ารูปร่างนะคะแม้มันจะใหญ่เล็ก big small short อะไรอย่างนี้แล้วก็บอกสภาพที่เห็นคืออันที่5นะคะลำดับที่5บอกสภาพที่เห็นก็คือยังเนาะ low fast low นะคะ cool อะไรอย่างนี้บอกสีก็ได้นะคะอาจจะเป็นสีแดงสี pink red blue นะคะแล้วก็สุดท้ายที่แหล่งที่มาหรือว่าสัญชาติคือ English French Japanese or return name โอเคนะคะก็ได้ค่ะให้ขยายเราต้องดูตัวอย่างตามพี่เลย she is a very sweet little young นะคะเห็นไหมมันค่อยๆเรียนตามมาเลยเนี่ยขยายมาเลยนะคะ sweet very young พวกนี้ทั้งหมดเนี่ยที่พี่ขีดเส้นใต้มาให้น้องๆทั้งหมดเลยนะคะเป็น adjective มาขยายคำว่า lady ที่เป็นคำนามเยอะไหมเยอะน้องทั้ง sweet ทั้ง little ทั้ง young เลยเห็นไหมคะแล้วเราจะเรียนยังไงจะเอา little ขึ้นก่อนเอา sweet ขึ้นต่อก็ไม่ต้องตามคำที่พี่บอกเลยเห็นไหมคะ sweet นะคะก็คือลักษณะของมันถูกไหมเอ่ยนะคะว่ามันเป็นยังไงมันเป็นแบบลักษณะของมันก่อนนะคะก็มารูปร่างขนาดมัน little มันเล็กนะคะเป็นเด็กเล็กๆอะไรเงี้ยอย่างก็คือสภาพที่เห็นว่ามันยังเด็กอยู่แบบนี้นะคะหรือว่าพี่อาจจะพูดว่า a beautiful นะคะ red little shirtเชิ้ตหนังนะคะเห็นไหม beautiful ก่อน red แล้วก็ตามด้วยหนังเห็นไหมหนังก็คือแหล่งที่มาจากไหนสีอะไรนะคะก็ beautiful อยู่ข้างหน้าโอเคทีนี้พี่จะให้น้องๆจดนิดนึงว่าคือเราจะมาในเรื่องของการสร้าง adjective ก่อนอันนี้คือจดเสริมนะคะถ้าน้องจดตรงหน้าที่13ที่มันเป็นโน้ตที่พี่เขียนไว้อันนั้นก็คือจะเขียนแค่คำศัพท์อยู่ประมาณไม่กี่คำมากไม่เยอะมากนะคะแต่ว่าที่พี่ต้องการเนี่ยก็คือมาดูในเรื่องของการสร้างคำกันก่อนว่าการสร้างคำของ adjective มันคืออะไรน้องจดตามพี่นะการสร้างคำadjective ก็คือการสร้าง adjective คือการเอา verb บวกกับ suffix รู้จัก suffix ไหมคะคือรากศัพท์เนี่ยศัพท์ตัวหนึ่งนะคะจะมีรากศัพท์ของมันนะคะจะพูดไงดีเดี๋ยวนะ prefix ก่อน prefix ก็คืออยู่ข้างหน้าแล้วก็เป็นรากศัพท์ก็คือ root นะคะ
แล้วก็ตามด้วย suffix prefix เนี่ยจะเป็นในเรื่องของความหมาย meaning อันนี้คือรากศัพท์นะคะพี่อธิบายให้เราเข้าใจก่อนจะได้รู้ว่า verb suffix คืออะไรนะคะ suffix เนี่ยก็ในเรื่องของหน้าที่ของคำก็คือ part of speech นั่นเองเป็นการระบุว่าtense เอกว่าศัพท์ตัวนี้เนี่ยเป็น noun นะคะว่ามันเป็น noun เป็น adjective หรือว่าเป็น adverb ในลักษณะแบบนี้นะคะหรือก็คือรากศัพท์ของมันนั่นเองสมมุติตัวอย่างคำว่าอะไรดีmisunderstand นะคะ miss แปลว่าผิดอะเห็นไหม understand แปลว่าเข้าใจเห็นไหมคะอันนี้ก็คือ root นะคะอันนี้ก็คือ prefix root ของมันคือ understand ที่แปลว่าเข้าใจเมื่อเอามารวมกันเป็นเข้าใจผิดในลักษณะแบบนี้เช่นเดียวกันถ้าลักษณะของ suffix นะคะก็อย่างเช่นคำว่าอะไรดีเอ่ย each able นะคะ each ถ้าน้องๆเห็นคำว่า each ตอนน้องจะรู้ว่ามันแปลว่ากินถูกไหมคะ each ที่แปลว่ากินเนี่ยคือรู้ถูกว่าคือรากศัพท์ของมันก็คือ each นะคะ each ที่แปลว่ากินรู้ของมันมันเป็นอะไรคะมันเป็น verb อีกอันนี้ของน้องคือ verb ถูกไหมคะถ้า eat ที่แปลว่ากินก็คือ verb แต่เมื่อมันเอามาเติม able ไป able meaning ของมันแปลว่าสามารถนะคะ meaning ของมันเนี่ยแปลว่าสามารถนะคะ suffix ที่บ่งบอก able ก็คือเป็นทำหน้าที่เป็น adjective เพราะฉะนั้น is able เลยกลายเป็นคำ adjective ที่แปลว่าสามารถกินได้แปลว่าสามารถกินได้ค่ะอันนี้คือความสำคัญของการที่เราจะรู้ว่าศัพท์ตัวหนึ่งเนี่ยมีทั้ง prefix มีทั้งรากศัพท์แล้วก็มีทั้ง suffix prefix root แล้วก็ suffix นั่นเอง prefix จะบอกความหมายแบบ meaning ของศัพท์ตัวนั้นๆ นะคะเป็นการเปลี่ยนความหมาย miss and in เงี้ยในลักษณะแบบ not away นะคะคือไม่ผิดนะคะถ้าสมมติในลักษณะแบบreact อย่างเงี้ย reaction เนี่ยปฏิกิริยาตอบกลับอย่างเงี้ยนะคะเป็นการตอบกลับเป็นการรีเป็นการทำอีกครั้งหนึ่ง again นั่นเองอะไรแบบเนี้ยนะคะ suffix ก็เช่นเดียวกัน suffix เป็น part of speech ถ้าเป็นคำนามก็จะพูดท้ายพวก action อย่างเงี้ยเห็นไหมคำนามเนี้ย education คำนามในลักษณะแบบนี้แต่ถ้าแบบ politics policy เห็นไหม policy เป็นคำนาม politics เป็น adjective แบบเนี้ยลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีส่วนสำคัญในการที่จะบอก part of speech ก็คือ suffix นั่นเองแต่ว่าการสร้าง adjective ที่มันมาจากการเอา verb คำศัพท์ที่มันเป็น verb นะคะมาบวกกับ suffix ของมันนะคะก็คือเงี้ยนเองnow บวกนะคะ able นะคะ now บวก less now บวก each นะคะแล้วก็ now บวก all al อย่างเช่นพี่พูดว่าเอา noun บวก able ก่อนนะ read able นะคะ eat able ถ้า noun บวก less ใช่ไหมดีอ่ะ thought less นะคะคือคิดน้อยอ่ะไร้ซึ่งความคิดน้อยแบบไม่รอบคอบ read able สามารถอ่านได้ eat able ว่าสามารถ less ตัวนี้แปลว่าไร้นะคะไร้อะไม่มีอะไม่มีความคิดอะอะไรประมาณนี้นะตอน less นะคะแล้วก็ careless ใช่ไหมขาดความใส่ใจไร้ซึ่งความใส่ใจ care แปลว่าใส่ใจ
ไร้ซึ่งความใส่ใจเป็นอะไรคะก็คือไม่รอบคอบไม่ใส่ใจอ่ะนะคะกันนาบวกอิชเช่น shy dish selfish selfish ไม่ใช่คนขายปลานะ self เห็นไหมคะ self คือนึกหันแต่ตัวเองอะนึกแต่ตัวเองอะ self อะคือคิดถึงแต่ตัวเองอะนะคะคิดถึงแต่พอมันคิดถึงแต่ตัวเองมันก็เลยทำไมเอ่ยไม่คิดถึงคนอื่นอะคิดถึงแต่ตัวเองมันเห็นแก่ตัวเป็น adjective ทั้งหมดที่พี่ยกตัวอย่างนะคะ childish อย่างเงี้ยความเป็นเด็กด้วยความเป็นเด็กอย่างเงี้ยนะคะถ้า child ตัวเดียวมันแปลว่าเด็กถูกไหมถ้า children ที่เรารู้จักอะค่ะ children อันนี้คือเด็กหลายคนเด็กหลายคนแต่ถ้า child ก็คือเด็กคนเดียวนะคะโอเคทันไหมจัดก่อนโอเคทันไหมคะสุดท้ายที่ now บวก all นะคะ now บวก all นะคะ now บวก all ใช้คำว่า practical เห็นไหมคะ practice มาจากคำว่า practice คือการปฏิบัติถูกไหมคะเป็นการปฏิบัติเมื่อเติมเข้าไปก็คือในทางปฏิบัติเป็น adjective นั่นเองแบบว่าในทางปฏิบัติ read able eat able นะคะ thoughtless careless childish selfish นะคะแล้วก็practical อันนี้คือ adjective หมดเลยนะคือการเอามาบวกให้เป็น adjective นั่นเองนะคะคือการสร้างคำใหม่โอเคใครไม่ทันนะคะบอกได้เอ๊ะบอกไม่ได้พี่ลืมไปโอเคพี่จะคาวแป๊บหนึ่งให้น้องจดนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกหัด adjective กันก่อนน้องที่จดเสร็จแล้วนะคะทำแบบฝึกหัดด้านล่างได้เลยน้องน้องขวัญจะใส่อะไรมาฝึกหัดด้านล่างรอเพื่อนเลยนะคะเดี๋ยวนะ
พ่อพี่ให้เวลาทำน่าจะจบเสร็จแล้วเนาะทำมาฝึกหัด10ข้อเลย10ข้อ10นาทีว่าเรียนลำดับแบบไหนอะไรเงี้ยพี่ช่วยข้อหนึ่งไหมเป็นตัวอย่างข้อแรกเขาพูดอะไรคะ A beautiful table เนาะ wooden ทำมาจากไม้เป็นโต๊ะกลมเป็นbeautiful ก่อนนะคะ beautiful มานำหน้าเนาะ beautiful la wooden เพราะว่าเราคือสภาพที่เห็นไงว่ามันเป็นกลมนะคะมันเป็นโต๊ะกลมwooden ทำมาจากไม้แล้วก็ตามด้วยคำนามที่มันขยายคือ table table เป็นคำนามทั้งหมดนี้เป็น adjective ช่วยข้อเดียวข้อที่เหลือทำค่ะ10ข้อเหลือ9นาทีแล้วทำได้ไหมไม่ยากนะพี่ว่าไม่ยากนะแล้วข้อหลักๆก็ไม่น่ายากมากดูตามก่อนก็ได้เนาะใส่มันก็คือจะบอกขนาดก่อนนะคะสภาพที่เห็นสีแล้วก็ค่อยแหล่งที่มาอะไรเงี้ยมันจะอยู่แค่ใช้แค่ข้อ4หรือข้อ7เองมาแบบฝึกหัดของพี่เนี่ยไม่น่าจะเกินนี้นะที่เป็นพวก beautiful lovely อะไรอย่างเงี้ยคืออยู่ข้างหน้าเสมอพี่ใบฮะอยู่ข้างหน้าเสมอเลยก่อนที่จะมาบอกขนาดบอกสภาพที่เห็นบอกสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบฝึกหัดเนี่ยจะช่วยให้เรา practice นะคะในการทำข้อสอบได้ด้วยแล้วก็เพิ่มความเข้าใจนะคะได้ยิ่งมากยิ่งขึ้นด้วยนะว่าเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนยังไงแล้วนะคะเราสามารถนำไปประยุกต์ได้มันบางทีมีความรู้ท่วมหัวแต่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้ในข้อสอบอะไรเงี้ยหรือในชีวิตประจำวันไม่ได้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะคะ
โอเคพอได้ไหมเอ่ยไม่ยากนะค่อยๆทำข้อ2 an old house นะคะ and beautiful เปลี่ยนเป็นอะนะจ๊ะอะ beautiful old house เห็นไหมไม่ยากข้อ3อะไร along 13ผอมหน้ายาวอะ long thin face face สำนามเนาะ and unusual links อะไรคะ and unusual goal ring แหวนทองข้อ5อะไรเอ่ยข้อ5lovely sunny day นะคะ lovely sunny dayพอได้ไหมถูกไหม5ข้อนี้ชี้ไปไหนชี้ไปฝึกหัดอ๋อโอเคนะคะพี่เปลี่ยนแล้วนะข้อ6อะไรข้อ6นี่เห็นไหมข้อ6ถึงข้อ10มันจะเป็น2ตัวเนาะแอบยากนิดนึงอ่ะเมโชไว้ข้างหลังเลยเนาะเพราะว่ามันเป็นการบอกแหล่งที่มาของมันถูกไหมคะต้องเป็นอะไรคะsmall ก่อนมันขนาดยังไงถูกไหมคะตามด้วยสีแล้วก็ metal เห็นไหมแล้วก็ box นะคะ a big cat fat big cat big fat cat ตอบอะไรคะ a fat big bad cat จะขยายอะไรเยอะแยะเนาะแต่มันขายเยอะมากจริงๆนะคะต่อไปค่ะ a little village oh lovely อ่ะก่อนเอา lovely มาใส่เลย lovely เลยค่ะ little แล้วก็ old คือสภาพที่เห็นว่ามันเก่า village หมู่บ้านเก่าหมู่บ้านที่น่ารักเล็กๆเนาะแล้วก็เก่าหมู่บ้านเก่าที่น่ารักแล้วก็เล็กๆเข้าใจไหมคะความหมายประมาณนี้นะต่อไปค่ะ an old painting interesting กับ French นะคะ and interesting นะคะ an interesting old French แล้วก็ painting นะคะข้อที่10An enormous umbrella enormous แปลว่าอะไรคะใหญ่โตมโหฬารใหญ่โตอันนี้เนี่ยเรดกับเยลโล่คือจะเอาเยลโล่ขึ้นก่อนเอาเรดขึ้นก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะก็คือ and enormous นะคะ an enormous red yellow นะคะ umbrella หรืออาจจะเป็นyellow red ก็ได้นะ
คือเหมือนเพราะว่าสีสลับกันอะสีแดงหรือสลับกันอะไรเงี้ยอาจจะเป็นเหลืองแดงหรือว่าแดงก็ได้นะคะเดี๋ยวพี่ค้างแป๊บนึงให้น้องจดไม่ทันนะข้อ6มาจนถึงข้อ10เลยโอเคค้างไว้แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวจะมาขึ้นเรื่องใหม่นะคะก็คือในเรื่องของ adverb เนาะโอเคค่ะเรามาดู adverb กันดีกว่าadverb เปิดหน้าไหนเอ่ยยี่สิบห้านะคะน้องเปิดตามเลย adverb เปิดหน้า25ค่ะฟังก์ชันหน้าที่ของ adverb มีอะไรบ้างหน้าที่ของ adverb นะคะไม้หมึกหมึกไปแล้วน้ำหมึกนะคะหน้าที่ของ adverb กาไม่ดีเลยแป๊บนึงนะคะน้องๆหน้าที่ของ adverb นะคะโอเคมีอยู่4ข้อเลย adverb ขยาย verbทำหน้าที่ขยาย verb ขยายกริยานะคะขยาย adjective คำคุณศัพท์เนาะขยาย adverb ด้วยกันเองก็ได้นะคะแล้วก็ขยายทั้งประโยคหรือว่า sentence ขยาย verb ขยาย adjective ขยาย adverb แล้วก็ขยายทั้งประโยคนะคะเพราะฉะนั้น adverb นะคะขยายทั้ง4อันไม่เหมือนเมื่อกี้ adjective adjective ขยายได้แค่ noun ตัวเดียวแต่ถ้า adverb ขยายได้ถึง4ตัวเลยนะคะคือทั้ง adjective ทั้ง verb ทั้ง adjective นะคะ adverb แล้วก็ทั้งประโยคโอเคนะหน้าที่4ข้อนะคะ adjective ขยายอะไรบ้างนะ verb adjective adverb แล้วก็ขยายทั้งประโยคนะคะต่อไปน้องๆดูประเภทของ adverb นะคะประเภทของ adverb มีอะไรกันบ้าง why ประเภทของ adverb adverb of time นะคะ adverb of time ก็คือ in the morning เงี้ย adverb of timeในตอนเช้านะคะหรือว่า on Thursday เอ on Tuesday Thursday Wednesday five days อะไรเงี้ยได้หมดเลยประมาณนี้นะคะอันนี้คือ adverb of time เพราะฉะนั้น adverb of time ก็เลยแปลว่าเมื่อไหร่นั่นเองเห็นไหมนะคะต่อไปค่ะ adverb of place นะคะ adverb of place คือสถานที่ถูกไหมสถานที่ที่ไหนอันนี้คือ adverb of place นะคะเป็นสถานที่หรือว่าที่ไหนเช่น at home ในบ้านหรือว่า in the garden ในสวนนะคะที่บ้านหรือว่าในสวนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะ
ข้อที่3ก็คือ adverb of duration เรารู้จักคำว่า duration ไหมคะคือการบอกช่วงเวลาว่ามันนานแค่ไหนเป็นการบอกช่วงเวลาว่านานแค่ไหนนะคะอันนี้คือ adverb of duration เช่น for 3 hours worth เห็นไหม since เหมือนเราเคยเจอใน perfect นะคะ present perfect ที่เราเพิ่งเรียนไปต่อไปค่ะก็คือ adverb of frequencyนะคะ adverb of frequency ก็คือแสดงความบ่อยว่ามันบ่อยแค่ไหนนะคะเช่น always นะคะ usually often never ลักษณะนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายที่ adverb of mannermanner ก็คือลักษณะของมันทำอย่างไรนะคะเป็น adverb of manner นั่นเองเช่น fastly slowly นะคะ softly loudly มันเร็วมันช้ามันนุ่มหรือว่ามันเสียงดังนะคะโอเคประเภทของ adverb มีกี่ประเภทนะมี5ประเภทถูกไหมครับ adverb of time ก็คือเมื่อไหร่เมื่อตอนเช้าเมื่อวานเมื่อวันจันทร์วันอังคารอะไรอย่างนี้นะคะ adverb of place ก็คือเป็นสถานที่ว่าอยู่ที่ไหนได้เช่น at home in the garden อะไรอย่างนี้นะคะหรือว่า adverb of duration duration คือแสดงช่วงเวลาว่ามันนานแค่ไหน for 3 hours for 2 hours นะคะหรือว่า since2010อะไรอย่างนี้นะคะ adverb of frequency ก็คือแสดงความบ่อยว่ามันบ่อยแค่ไหนนะคะก็คืออย่างเช่น always usually often and never ก็ adverb of manner นะคะก็คือทำอย่างไร fastly slowly softly loudly ทีนี้พี่ขอพูดถึง adverb of frequency นิดนึงเพราะว่า adverb of frequency แอบใช้บ่อยนะคะใน tense ของ present perfect แต่ว่าไอ้ในtense ของ present simple ขอโทษทีนี้เนี่ยพี่จะทำในลักษณะก็คือน้องๆจากก่อนนะพี่ขาวไว้ให้น้องๆจดไปก่อนนะคะอันนี้คือ adverb of frequency เห็นไหมเอ่ยจะเห็นได้ครบไหม 0% จนถึง100ค่ะถ้าวางอย่างนี้วางอย่างแป๊บนึงได้ไหมวางอย่างนี้ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลอกนะคะแบบนี้นะแพลตฟอร์มมันจะลักษณะนี้โอเคพี่ตั้งแล้วนะคะ 100% ก่อนถ้า 100% ก็คือเป็นประจำบ่อยๆเลยอะแน่นอน always แปลว่าตลอดถูกไหมคะoftenกับ usually คือจะแบบบ่อยๆจะแนวแบบบ่อยๆแต่ไม่ได้ถึง 100% อะไรเงี้ยประมาณอยู่ที่ 80% อะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ sometimes occasionally อันนี้จะประมาณบางครั้งสำคัญว่าบางครั้งนี่คือแบบโอกาส occasion มาจากคำว่าโอกาส occasion แปลว่าโอกาส occasionally ก็คือแบบเมื่อมีโอกาสอะไรเงี้ยเมื่อมีโอกาสนะคะ scarcely นะคะ scarcely กับ rarely คือหายากแปลว่าน้อยคือว่าทำน้อยอะค่ะน้อยมากเนี่ยเท่ากับคำว่า seldom hardly ก็เหมือนกันเท่ากันนะคะ scarcely rarely hardly ก็ seldom แล้วก็ที่ไม่เคยเลย never คือ 0% ก็คือ never นะคะไม่เคยเลยไม่เคย
โอเคน้องๆจดชาร์ตนี้ไปแล้วน้องก็จะเข้าใจมากขึ้นนะคะว่า adverb of frequency นะความต่างๆของแต่ละคำเนี่ยความบ่อยความถี่ของมันเนี่ยอยู่ในลักษณะแบบไหนบ้างนะคะให้เวลาน้องๆจดนะคะเดี๋ยวนะเหมือนพี่ลืม adverb ตัวที่6ป่ะประเภทของ adverb adverb ตัวที่6คือ adverb of certainty นะคะน้องลองอันนี้ก่อนเดี๋ยวพี่เติมให้ถ้าน้องๆเสร็จแล้วเปิดหน้า26นะคะน้องๆจะเห็นข้อ6ก็คือ adverb of certainty พี่ลืมไปนะโอเคค่ะน้องๆทำหน้า26เลยค่ะ adverb ตัวสุดท้ายคือ adverb of certainty นะคะคือแสดงความชัวร์ความแน่นอนของเหตุการณ์นั้นนะคะ definitely แปลว่าแน่ๆคือแสดงความชัวร์ความแน่นอนนะคะ definitely yes นะคะอยู่ตัวอย่างเช่นคำว่า definitely ที่ว่าแน่ๆ นะคะโอเคจบแล้วนะเรื่องของประเภทของ adverb เอาหมายที่ถั่วมี adverb of timeadverb of pace, adverb of duration, adverb of frequency, adverb of manner แล้วก็ adverb of certainty นะคะโอเคต่อไปเรามาดูการวางตำแหน่งหรือว่า position ของมันว่า adverb นะคะที่เมื่อกี้พี่บอกว่าการวางตำแหน่งของ adjective ก็คือการวางหน้านามหลัง verb to be แต่ด้วยความที่ว่า adjective ขยายเป็นแค่นามตัวเดียวมันก็เลยเป็นตำแหน่งมีตำแหน่งที่แน่นอนว่ามันจะวางอยู่หน้าคำนามนะแล้วมันจะตามหลัง verb to be นะแต่ adverb มันขยายถึง4ตัวคือขยายทั้ง verb ทาง adjective adverb แล้วก็ขยายทั้ง sentence เพราะฉะนั้นตำแหน่งหรือว่ารูปแบบของมันเนี่ยก็เลยแตกต่างกันนะคะโอเคค่ะมันจะวางหน้ากริยาหรือว่าหลังกริยาที่มันขยายได้อันนี้คือเมื่อมันขยาย verb นะคะมันจะวางให้ทางหน้า verb หรือว่าหลัง verb ก็ได้นะคะวางได้นะคะทั้งหน้า verb และหลัง verb นะคะเช่นพี่พูดว่าI can speak English perfectly. I can speak English perfectly นะคะ Speak เห็นไหม Speak เป็น verb perfectly มาแค่ว่าพูดได้อย่าง perfect มาพูดอังกฤษได้อย่าง perfect มานะคะอันนี้คือวางหลัง verb ถูกไหมคะแล้วถ้าสมมติว่า วางหน้า verb ก็อย่างนี้ค่ะ
perfect นี่คือ adverb ถูกไหมคะ I can speak English perfectly นี่คือการวางหลัง verb ที่มันขยายหรือว่าถ้ามันวางหน้า verb ก็คือ I always get up at 6 o'clock นะคะฉันตื่นนอนเป็นประจำก็คือ6โมงเช้าถูกไหมคะ always เป็น adverb of frequency นะคะยังจำได้อยู่นะ I always get up at 6 o'clock อันนี้ก็คือรูปแบบนะคะของการวางหน้า verb แล้วก็หลัง verb นะคะโอเคค่ะต่อไปเรามาดูอันที่สองก็คือการวางหน้า adjective ที่มันขยายแสดงว่า pattern นี้ก็คือการขยาย adjective ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้ามันขยาย adjective มันจะวางหน้า adjective ที่มันขยายทันทีเลยอย่างเช่นพี่พูดว่า he is truly interestingHe is truly interesting นะคะเขาเป็นคนที่น่าสนใจ truly เป็น adverb นะคะ interesting ก็คือ adjective เห็นไหมพี่อยากให้น้องสังเกตนะคะว่า adjective อยู่หลัง verb to be เห็นไหม adjective อยู่หลัง verb to be เห็นไหมคะแล้วก็ truly คือ adverb มาขยาย adjective ซึ่งอยู่หน้า adjective นั่นเองถูกไหมคะadverb มาขยาย adjective adverb อยู่หน้า adjective ที่มันขยายเห็นไหมคะ he is truly interesting คือเขาน่าสนใจจริงๆ truly แปลว่าจริงๆอ่ะเขาน่าสนใจอย่างแท้จริงเนี่ยเขาน่าสนใจอย่างแท้จริงหรือภาษาพวกก็คืออย่างจริงๆอ่ะเขาน่าสนใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคน้องจดตามนะต่อไปค่ะมันวางหน้า adverb ที่มันขยายแสดงว่าอันนี้ก็คือการขยาย adverb ถูกไหมคะถ้ามันขยาย adverb มันจะวางหน้า verb ที่มันขยายทันทีเลยนะคะมันจะวางหน้า verb ที่มันขยายเช่นพี่พูดว่า he knows that นะคะ this 60 perfectly well เขียนเอาใหม่นะเดี๋ยวพี่เขียนใหม่ตรงนี้ดีกว่าแป๊บนึงนะคะเขารู้จักเมืองนี้อย่าง perfect อย่างดีแล้วก็แบบ perfect เลยนะคะแล้วสังเกตค่ะ knows เป็น verb นะคะ well ที่แบบว่าดี well มาขยาย know ค่ะ well เป็นอะไรคะเป็น adverb พี่อยากให้น้องแยกให้ออกนะคะระหว่าง good กับ well ถ้า good ที่แปลว่าดี well ทั้งสองนั้นจะแปลว่าดีถูกไหมคะแต่ good เป็น adjective well เป็น adverb นะคะเพราะฉะนั้น perfectly ก็เป็น adverb เหมือนกัน perfectly ไม่ได้ขยาย know แต่ขยายว่ารู้อย่างดีอย่าง perfect มาขยาย well นั่นเองนะคะนี่จะอยู่ในลักษณะนี้อันนี้คือตัวอย่างของข้อที่3นะว่าการวางหน้า adverb ที่ขยายนะคะโอเคพี่ค้างไว้นะแล้วข้อ4คืออะไรคะการขยายทั้งประโยคนะโอเค
ขยายทั้งประโยคคือส่วนใหญ่แล้วนะถ้าขยายทั้งประโยคนะคะมักจะวางอยู่ข้างหน้าประโยคข้อที่4นะขยายประโยคขยาย sentence มักวางหน้าประโยคที่ขยายนะคะมักวางหน้าประโยคที่ขยายวางข้างหน้าประโยคที่ขยายนะคะเช่น always นะคะ I love you ฉันรักคุณมาตลอดนี่ I love you หรือFinally นะคะ he stopped talking finally he stopped talking เห็นไหมคะ stop นี่ทั้งอันนี้มาขยายทั้งประโยคนี้ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็หยุดพูดนะคะเห็นไหมเห็น stop ไหมพี่จำได้ว่าที่สอน gerunds ไปแล้วนะคะ stop ตามด้วย verb ing เป็น verb ที่ต้องตามด้วย verb ing เสมอไม่ใช่ stop to talk อะไรไม่มีนะคะต้องเป็น stop talking finally he stopped talking โอเคนะคะขยายทั้งประโยคเห็นไหม always ก็ขยายทั้งประโยคพี่เอาออกเนี่ยไปไหม always I love you เนาะกับประโยคที่สองอันนี้เดี๋ยวพี่จะทำให้น้องจดอีกหนึ่งรอบนะแล้วก็เป็นการทวนไปในหนึ่งทวนไปในตัวนะคะอีกหนึ่งครั้งเรารู้ว่าฟังก์ชันของ adverb ขยายทั้ง verb adjective adverb แล้วก็ sentence ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการวางตำแหน่งของ adverb ก็เลยมีหลายรูปแบบนะคะถ้ามันขยาย verb มันจะอยู่หน้า verb หรือว่าอยู่หลัง verb ก็ได้เช่น I can speak English perfectly อันนี้อยู่หลัง verb ถูกไหมคะ I always get up at 6 o'clock อันนี้คืออยู่หน้า verb ที่มันขยาย always get up เงี้ย speak perfectly นะคะต่อไปค่ะถ้าวางอยู่หน้า adjective ที่มันขยายถ้าวางอยู่หน้า adjective ที่มันขยายนะคะเช่น he is truly interesting truly เป็น adverb interesting เป็น adjective เขาน่าสนใจอย่างจริงๆเพราะฉะนั้น truly ไม่หาย interesting แต่ interesting ขยาย he ถูกไหมคะว่าเขาเป็นคนที่น่าสนใจ adjective มีตำแหน่งอยู่แค่2ตำแหน่งเลยก็คือการวางอยู่หน้านามที่มันขยายแล้วก็อยู่หลัง verb to be นั่นเองนะคะถ้ามันขยาย adverb ล่ะก็คือจะวางอยู่หน้า adverb ที่มันขยายนะคะ he know that นะคะ this is perfectly well perfectly มาขยาย well well ขยาย know ที่เป็น adverb ที่เป็น verb นะคะโอเคต่อไป sentence นะคะ sentence ก็คือจะมาวางอยู่หน้าประโยคที่มันขยายเช่น always I love you นี่นะคะ finally he stopped talking นะก็คือหายทำเหมือนกับว่าฉันน่ารักคุณมาตลอดสุดท้ายแล้วเขาก็หยุดพูดนะคะโอเคพอเราเข้าใจกันไปหมดแล้วนะคะเราลองมาทำ exercise กันดูนะคะ exercise ของ adverb ก่อนพี่ให้เวลาทำ exercise ของ adverb มีสอง exercise เนาะครั้งนี้นะคะก็คือ exercise ของ adverb 10ข้อนะคะ10นาทีนะแล้วก็ exercise ของ adjective กับ adverb ที่มันคู่กันนะคะอีก10ข้อป่ะ10ข้อก็อีก10นาทีประมาณเกือบ20นาทีแต่พี่ให้ประมาณ15นาทีพอนะเดี๋ยวมันจะช้าไป15นาทีนะคะเรามาลองทำแล้วก็เฉลยกันดูทีนี้เดี๋ยวที่บอกของผมนิดนึง quickly แปลว่าอะไรคะ quickly เร็วนะคะ quickly แปลว่าเร็ว fluently บ่อยๆนะคะquickly เร็วอย่างเร็วอะค่ะอย่างเร็วนะคะโอเคพี่เขียนตรงนี้ให้นะกันนะให้น้องๆดูเผื่อน้องไม่รู้ศัพท์นะ quickly นะคะแปลว่าอย่างเร็วนะคะน้องขยันได้แล้วก็ทำเลยนะ fluently นะคะอย่างบ่อยๆ suddenlyนะคะแปลว่าอะไรเอ่ยกระทันหันน่ะแบบเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทันที
ันทีนะคะ carefully ระมัดระวังviolently แปลว่าอะไรคะ violently รุนแรงอย่างรุนแรงนะคะ brightly นะคะอย่างสว่างอย่างไบท์อ่ะอย่างสว่างอะไรเงี้ยนะคะ brightly slowlyอย่างช้านะคะ slowly แปลว่าอย่างช้าโอเค ขาดคำไหนอีกนอนลอกอันนี้ไปก่อนเผื่อเราไม่รู้ quickly อย่างเร็วนะคะ fluently อย่างบ่อยๆ steadily คือกระทันหันอย่างทันทีนะคะ carefully ระมัดระวังนะคะ violently รุนแรงBrightly อย่างสว่าง slowly อย่างช้านะคะแล้วก็ elegantly อย่างใหญ่ๆ elegant นะคะ elegant แปลว่าหรูหราอุ้ยใหญ่ๆหรูหรานะคะยิ่งใหญ่อ่ะอย่างยิ่งใหญ่หรูหรา quietly quietly แปลว่าอย่างเงียบquietly แปลว่าอย่างเงียบนะคะ well แปลว่าดี repeatedly ทำอย่างซ้ำๆนะคะ repeatedly แปลว่าอย่างซ้ำๆ continuously แปลว่าอะไรคะ continuously อย่างต่อเนื่องโอเคได้สับกันหมดแล้วนะน่าจะทำได้นะคะ quickly อย่างเร็วๆ fluently นะคะอย่างบ่อยๆ suddenly กระทันหันทันทีนะคะ carefully ระมัดระวัง violently นะคะรุนแรง brightly อย่างสว่าง slowly อย่างช้า elegantly ยิ่งใหญ่หรือว่าหรูหรานะคะ quietly อย่างเงียบๆนะคะ well แปลว่าดีนะ will good จำได้ไหม good เป็น adjective will เป็น adverb นะคะ repeatedly นะคะอย่างซ้ำๆ continuously อย่างต่อเนื่องโอเคพี่ค้างไว้ให้น้องๆทำแบบฝึกหัดเลยนะคะตอนนี้เหลือประมาณ10นาทีแล้วเนาะ10นาที20ข้อนะคะลองทำดูโอเคexercise ที่2ที่adjective กับ adverb น้องลองสังเกตนะคะว่าควรจะใช้ serious หรือว่า seriously อย่างเงี้ยข้อ1กับข้อ2มันจะไม่เหมือนกันนะอ่ะน้องมาดูอันนี้แป๊บนึง exercise ของ adjective กับ adverb นิดนึงพี่ทำให้2ข้อ the driver of the car was อะไรคะ was seriously ถูกต้องมันตอบว่า was seriously นะคะ injured เพราะว่า seriously ทำไม injured เป็น verb ถูกไหมครับแต่ injuries เนี่ยเป็น noun เพราะฉะนั้นตอบ serious serious อันนี้คือ adverb อันนี้คือ adjective serious เป็น adjective นะคะ seriously เป็น adverb ถูกไหมคะ injured ในที่นี้คือ was injured ถูกไหมคะ injured เป็น verb ถ้า injuries เป็น noun เพราะฉะนั้นเพราะ injured เป็น verb adverb ขยาย verb ทันทีนะคะ injuries เป็น noun นะคะ adjective แทน noun ถูกต้อง adverb ไม่ขยาย noun นะคะ adjective ขยาย noun เท่านั้น adverb ขยายกี่ตัว4อย่างขยาย verb ขยาย adjective adverb แล้วก็ sentenceโอเคพี่ช่วย2ข้อแล้วนะทำเลยลุยThank you.
ไปประมาณ5นาทีได้เนาะ20ข้อค่อยๆทำนะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะโอเคเนาะHe called. อะไรก็ไม่รู้แต่ไม่มีใครรับสายเลย but nobody's answers inside นะคะไม่มีใครอยู่รับสายเลยในนั้นแปลว่าเขาทำไมเขาน่าจะโทรทำไมโทรอย่างเร็วหรอโทรบ่อยๆหรอโทรอย่างซ้ำไปซ้ำมาตอบเลยคะ repeatly นะคะโทรอย่างซ้ำไปซ้ำมาข้อหนึ่งตอบ repeatly ได้เลยเย่นะพี่เริ่มเฉลยแล้วนะค่อยๆได้เฉลยละกันนะคะข้อหนึ่งตอบ repeatly นะคะ repeatly โอเคข้อเดวิด drives อะไรเอ่ย but a lot of accidentsHappen น้องๆเห็นคำว่าแต่ไหมแต่ก็เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเกิดอุบัติเหตุเยอะๆเกิดอุบัติเหตุมากๆอะไรเงี้ยแสดงว่าเขาทำไมแล้วเขาขับอย่างทำไมแล้วอย่างดีเหรออย่างระมัดระวังแล้วแต่ก็ยังเกิดอุบัติเหตุอยู่บ่อยๆอะไรอย่างนี้นะคะตอบข้อ carefully นะคะตอบ carefully ต่อไปค่ะ she walked in blah 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 so nobody hear her นะคะเขาเดินเข้าไปไม่มีใครได้ยินเขาเลยแสดงว่าทำไมเธอเดินเข้าไปอย่างทำไมคะอย่างเงียบๆก็เลยไม่มีใครได้ยินไงคะตอบ quite easily แม้ไม่ยากเนาะเขียนอย่างนี้แล้วมันดูซ้อนกันอะพี่มาเขียนนอกนะแล้วเดี๋ยวน้องเติมลงไปเองนะคะข้อหนึ่งตอบ repeatly เนาะrepeatedly ข้อ2ตอบ carefully นะคะข้อ3ตอบ quietly โอเคเขียนอย่างนี้ดีกว่าข้อ4อะไรคะ if he speak นะคะ if he speak อะไรก็ไม่รู้ I can follow him if he speak สักอย่างฉันสามารถตามเขาได้แสดงว่าอะไรที่สามารถตามเขาได้คะพูดบ่อยๆเหรอไม่ใช่ถ้าเขาพูดช้าslowly ฉันก็คงจะตามเขาได้นะคะฉันสามารถตามได้อะไรเงี้ยตอบ slowly นะคะข้อ4โอเคนี่เนาะข้อ5อะไรคะข้อ5 Tom didn't studyเขาไม่ได้ทำไม and fails in the exam แปลว่ามันต้องไม่ดีแน่ๆเลยแสดงว่าทอมทำไมคะ
ไม่ได้เรียนดี study well นั่นเองตอบ well ข้อ5เขาก็เลยยังตกสอบตกอีกเนาะสอบตกทำไมคะเขาไม่ได้เรียนดีไงเขาก็เลยสอบตกนะคะต่อไปค่ะข้อที่6 she speaks Chinese นะคะ she speaks Chineseบลาบลาบลา because she is a Chinese แปลว่าเขาต้องพูดไชนีสได้อย่างทำไมได้อย่างคล่องแคล่วนะคล่องแคล่วก็คือ fluently นะคะเมื่อกี้ที่บอกว่าคล่องแคล่วแปลว่าอะไรนะแปลว่าบ่อยๆแต่ก็ยังสามารถแปลว่าคล่องแคล่วได้ด้วยนะคะ fluently นะในที่นี้แปลว่าคล่องแคล่วนะที่เอาตามแบบ I will up time มากเกินไปเนาะก็เป็นคล่องแคล่วนะ sorry ด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะข้อ7นะคะ it happened อะไรเอ่ย blah 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 and I have no time to think มันเกิดขึ้นอย่างอะไรก็ไม่รู้อะไม่มีเวลาจะคิดมันเลยอะฉันไม่มีเวลาจะคิดมันเลยมันเกิดขึ้นอย่าง suddenly ถูกต้องมันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันทันทีแบบไม่ทันได้คิดนะคะเกิดขึ้นอย่างหันทันทีไม่ทันได้คิด the sun ตัวใหญ่นะ the sun is shining นะคะอะไรก็ไม่รู้ in summer the sun shining ทำไม shining แบบสว่างจ้า bright นั่นเอง brightly นะคะ brightly ข้อ9Yesterday is rain ฝนตกอย่างทำไมเอ่ยฝนตกอย่างหนักอย่างต่อเนื่องกันนะคะตอบ continuously ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะตอบ continuously ข้อที่10ค่ะThe bride says เจ้าบ่าวนะคะ The bride แปลว่าเจ้าบ่าว Dresses really ทำไม Really elegant Really อย่างหรูหราอะไรอย่างเงี้ย Elegant ก็เป็น elegantly นะคะข้อ10ตอบ elegantly โอเค10ข้อเป็นไงบ้างถูกกันไหมเนาะน่าจะถูกกันหมดเนาะอะไรที่ไม่ได้ใช้เอ่ยwhite only เนาะ white only ไม่ได้ใช้นะคะโอเคข้อ1ตอบ repeatedly ข้อ2 carefully นะคะข้อ3 quietly ข้อ4 slowly ข้อ5 well ข้อ6 fluently ว่าคล่องแคล่วนะคะ sorry อะไรอย่างงี้พี่ขอโทษนะคะเมื่อกี้ว่าแบบว่าอย่างบ่อยๆใช่มั้ยแบบว่าคล่องแคล่วนะคะในที่นี้ในความหมายนี้นะคะข้อที่7ค่ะ suddenly ข้อที่8 brightly ข้อที่9 continuously แล้วก็ข้อที่10 elegantly นะคะโอเคจบ exercise ของ adverb ไปเรามาต่อ exercise ของ adjectives and adverb ข้อแรกพี่เฉลยไปแล้วตอบ seriously เนอะข้อ2ก็คือตอบ serious ธรรมดาแล้วข้อ3ล่ะ I think you behave คุณประพฤติได้อย่าง selfishได้อย่างแบบทำไมเอ่ยได้อย่าง selfish หรือ selfishly ตอบข้อ3ตอบข้อตอบ selfishly นะคะได้อย่างเห็นแก่ตัวมากเนาะ selfishly Rose is upset นะคะ upset แปลว่าโกรธกับอะไรคะการlosing her job อะไรเงี้ยแบบเสียใจแบบ upset โกรธหรือแบบเสียใจอะไรเงี้ยกับที่เขาเนี่ยเสียงานเขาไปนะคะไม่ได้ทำงานอะไรเงี้ยตอบอะไรข้อนี้ตอบ Cherubie นั่นเองนะคะ is Cherubie's upset นะคะเคยบอกนะไม่มีนามนะคะต่อไปค่ะ there was a น้องๆเห็น a my articles ข้อนี้ง่ายมากเลย a sudden นะคะตอบ sudden นะ article sudden change in the winter change เป็นคำนามนะคะ change เป็นคำนามข้อที่6ค่ะ
Everybody at the party was blah blah blah. This was ทำไมคะ was อย่าง colorfully เห็นไหมสวมใส่เสื้อผ้าอย่าง colorful มากนะคะอย่างมีสีสันนั่นเองข้อ9ค่ะ Mary likes wearing อะไรคะ Mary likes wearing colorful clothes เพราะว่า clothes เป็นคำนามตอบ colorful clothes นะคะข้อที่8ค่ะ She felt and hurt herself quite ค่อนข้างจะนะคะ quite แปลว่าค่อนข้างจะเป็น adverbเพราะฉะนั้นข้างหลังมันเมื่อมันเป็น adverb มันทำหน้าที่ขยายอะไรคะขยาย adverb ด้วยกันเอง now ไม่สามารถ adjective ไม่สามารถขยาย adverb หรือเอา adverb มาขยาย adjective อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมันคือต้องตอบ badly นะคะข้อ8ตอบ badly เนาะข้อ9ค่ะ he says he didn't do well at school because he was blah 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 thought สอนเป็น verb ต่อ badly thought นะคะถูกสอนมาอย่างไม่ดีนั่นเองนะคะข้อที่10ค่ะ don't go up that ladder นะคะ it doesn't look safe ตอบ safe ค่ะลุกเป็น linking verb ตอบ safe ทันทีlook เป็น linking verb ทำหน้าที่เหมือน verb to be นะคะ linking verb ที่พี่เคยบอกจำได้ไหม linking verb ทำหน้าที่เหมือน verb to be linking verb ก็อย่างพวก look เนี้ย look seem อะไรเงี้ยนะคะ linking verb ทำหน้าที่เทียบเท่าอะค่ะทำหน้าที่เหมือน verb to be ทำหน้าที่เทียบเท่า verb to be เลยนะโอเคเดี๋ยวพี่แทรกตรงนี้แป๊บนึงนะคะ linking verb นะคะทำหน้าที่เหมือน verb to be ทำหน้าที่เทียบเท่ากับ verb to be เลยอย่างเช่น he looked interesting กับ he is interesting พี่อยากถามน้องๆว่าสองความหมายสองประโยคนี้นะคะความหมายเหมือนกันไหมเหมือนกันเห็นไหมแบบที่ได้ว่ามันเหมือนกันนะคะ He looks interesting เขาดูน่าสนใจเขาน่าสนใจเขาดูน่าสนใจ He is interesting ก็คือว่าเขาก็ดูน่าสนใจน่าสนใจเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางสับประโยคนี้มีความหมายเหมือนกันโอเคเรารู้ว่าทางสองความนี้มีความเหมือนกันเมื่อมันมีความเหมือนกันมันก็คือสามารถใช้แทนกันได้ถูกไหมคะเมื่อมันใช้แทนกันได้พี่อยากให้น้องๆลองวิเคราะห์ประโยคค่ะ He เป็น subject pronoun ถูกไหมคะเป็น subject pronoun จำได้ที่พี่เคยสอน subject pronoun นะคะ look is นะคะ is กับ look เป็น is เป็น verb to be look เป็น linking verb ถูกไหมคะตามหลังด้วย adjective ก็คือ interesting เห็นไหมตรงเป๊ะเลยว่าหน้า adjective เป็น noun ถ้าหลัง adjective หลังverb to be หรือว่า verb ing หลัง verb to be ขอโทษหลัง verb to be หรือว่า linking verb เป็น adjective ถูกไหมคะอันนี้คือตำแหน่งหรือ position ของ adjective เพราะฉะนั้นแล้ว adjective นอกจากจะวางหลัง verb to be ได้แล้วยังวางหลัง linking verb ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกันทำให้เกิดความหมายที่เหมือนกันนั่นเองนะคะทีนี้น้องๆที่ไม่มั่นใจว่าพี่จะได้ว่าพี่เคยแตะ linking verb ไปแล้วนะคะว่า linking verb มีตัวไหนบ้างเนาะเดี๋ยวลองแทรกตรงนี้แป๊บหนึ่ง linking verb ก็อย่างเช่น see hear นะคะ smell notice observe watch ก็คือจะแนวเดียวในลักษณะของแบบ verb of perception นะคะคือมันไม่ได้เป็นกรรมไง
ฉันได้กลิ่นเหม็นเหม็นมันไม่ได้เป็นกรรมอะค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะบวกด้วย adjective นะมันไม่ได้บวกด้วยคำนามบวกได้แต่ว่าคือส่วนใหญ่มันจะบวกด้วย adjective มันไม่ได้สร้างให้เกิดกรรมอะฉันเห็นเขาอะเขาไม่ได้ถูกเห็นอะมันเขาไม่ได้เป็นกรรมเนี่ยเขาไม่ได้ถูกกินอะไรเงี้ยคือฉันแค่เห็นเขาฉันแค่ได้ยินเสียงเขาอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบฉันได้ยินเสียงคุณครูอะฉันได้ยินเสียงคุณครูมันไม่ได้เป็นกรรมอะคุณครูไม่ได้ถูกเรากระทำถูกไหมคะคุณครูแค่ได้ยินเราแค่ได้ยินเสียงครูเฉยได้ยินได้กลิ่นเหม็นได้กลิ่นหอมเงี้ยได้กลิ่นหอมอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นกรรมว่ามันถูกทำให้หอมหรืออะไรมันคือแค่เราได้กลิ่นหอมเฉยนี่คือลักษณะของ linking verb ว่ามันไม่ได้ก่อให้เกิดกรรมนะคะถ้าสมมติเป็นกรรมอย่างเช่น she is apple she is an apple เขากินผลไม้หนึ่งลูกเขากินแอปเปิลหนึ่งลูกแอปเปิลมันเป็นกรรมเห็นไหมเพราะว่า eat มันไปกินมันถูกกระทำมันก็เลยเป็นกรรมแต่ถ้าบอกว่าฉันเห็นพี่ก็อยากที่เขียนให้เลยดีกว่า she ดูนะคะ she isApple กับ she sees an apple เห็นไหมคะคือ eat ตัวเนี้ยมันทำไงมันกินอะแอปเปิลถูกกินเนี่ยแอปเปิลถูกกินแต่ว่า see apple ก็คือแค่เห็นแอปเปิลเฉยๆอะแค่เห็นแค่ดูเห็นแอปเปิลเฉยๆไม่ได้ไปกินมันก็เลยไม่ได้เป็นกรรมไม่ได้กินเลยไม่ได้เป็นกรรมเป็นแค่ส่วนเติมเต็มว่าเห็นอะไรนะคะเป็นแค่ส่วนเติมเต็มว่าเราเห็นอะไรส่วนเติมเต็ม an apple นี้เลยก็กลายเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคว่าเห็นอะไรแต่ apple ประโยคบนเนี่ยมันก็คือ object แล้วมันเป็น objectมันเป็นกรรมแล้วของประโยคนั้น LV คือ linking verb นะคะเข้าใจไหมพอเห็นรูปประโยคนี้จะเข้าใจไหม She is apple She is an apple คือเขากินแอปเปิลแอปเปิลถูกกินแอปเปิลเป็นกรรมถูกไหมคะแต่ถ้า She sees an apple ก็คือเขาแค่เห็นแอปเปิลเขาไม่ได้กินแอปเปิลเลยไม่ได้เป็นกรรมแอปเปิลเลยกลายเป็นส่วนเติมเต็มของประโยคส่วนเติมเต็มของประโยคในภาษาอังกฤษเรียกว่า complement โอเคพี่เขียนให้อีกแผ่นหนึ่งเพราะฉะนั้นส่วนเติมเต็มของประโยคนะคะสามารถนะคะส่วนเติมเต็มของประโยคนะคะสามารถก็คือ complement เนี่ยสามารถเป็นได้นะคะอันนี้คือพี่เสริมให้นะคะสามารถเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็ adjective นั่นเองนะคะสามารถเป็นได้ทั้งคำนามแล้วก็เป็นทั้งได้ทั้ง adjective ซึ่งมันมักตามหลัง verb to be นะคะหรือ linking verb นั่นเองโอเคจบไปค่ะความพิเศษหรือส่วนตำแหน่งของประโยคนะคะเป็นทั้งนามหรือว่า adjective ตามหลัง verb to be แล้วก็ linking verb มันก็จะย้อนกลับไปว่า adjective ก็ตามหลัง verb to be หรือว่า linking verb เห็นไหมก็คือ adjective ในที่นั้นก็คือ complement นั่นเองก็คือส่วนเติมเต็มของประโยคนั่นเองนะคะโอเคน้องๆจดตามไปนะคะโอเคเดี๋ยวพี่กลับไปเฉลยซ้ำอีกครั้งนึงนะกับแบบฝึกหัดเมื่อกี้นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะพอกันก่อนแค่นี้นะวันนี้ก็คือจบในเรื่องของ adjective แล้วก็ adverb ไปนะคะโอเคน้องเข้าใจเรื่อง linking verb แล้วนะ
ที่เสริมให้เรื่องของ linking verb คือไม่ได้มีสอนแต่ว่าอยากเสริมเนื่องจากว่ามันเกี่ยวข้องกับ adjective นะคะโอเคจดเสร็จแล้วเนาะอันนี้จะเสร็จไหมพี่ค้างให้แป๊บนึงโอเคโอเคนะคะเฉลยซ้ำอีกหนึ่งรอบข้อ1ตอบ seriously ข้อ2ตอบ serious นะคะข้อ3ตอบ selfishly ข้อ4ตอบ terribly ข้อ5ตอบ sudden นะคะข้อ6 colorfully ข้อ7 colorful ข้อ8 badly ข้อ9 badly ข้อ10 safe โอเคโอเคค่ะเย่ครบแล้วเนาะสำหรับวันนี้ก็ได้เรื่องของ adjective แล้วก็ adverb ไปนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าพี่อาจจะเพิ่มให้1รอบแล้วก็จะขึ้นในเรื่องของ quantifier นะแล้วก็อาจจะเป็น participle แล้วก็preposition นะอาจจะมีแบบฝึกหัดเล็กๆน้อยๆเพิ่มอีกนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันเนาะลาไปด้วยน้องมิกกี้เมาส์นะคะบ๊ายบายครั้งหน้าเจอกันกับครั้งที่5นะคะสวัสดีแล้วก็ขอขอบคุณน้องทุกคนตั้งใจเรียนนะคะพี่หน่อยไปแล้วบ๊ายบายเจอกันค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ